ของการโหวตเจ้าหนี้การบินไทยปรากฏว่ามีการเลื่อนออกไปนะคะที่ประชุมเจ้าหนี้ค่ะเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเมื่อเช้านี้เนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมีมติให้เลื่อนค่ะเลื่อนออกไปเป็นวันที่19 พฤษภาคมเวลา9 นาฬิกาเป็นการประชุมออนไลน์สาเหตุที่เลื่อนเพราะว่าเจ้าหนี้กว่า20 รายเนี่ยนะคะที่จะต้องโหวตแผนเจ้าหนี้เนี่ยบอกว่าคำขอแก้ไขแผน15 ฉบับไม่สามารถพิจารณาได้ทันเนื่องจากได้รับแบบกระทันหันจึงขอเสนอให้เลื่อนโหวตแผนออกไปเจ้าหนี้20 รายดังกล่าวเนี่ยมีมูลหนี้รวมกว่า3.2 หมื่นล้านบาทหรือคิดเป็น24.4%จากจำนวนเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมประชุมมูลหนี้รวมๆเนี่ยอยู่สักประมาณ1.33 แสนล้านบาทนะคะ20 รายดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์นะคะอย่างเช่นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทยเหล่านี้นั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ